ันนี้เราดูนะครับการถือศีลอดในอิสลามเนี่ยเขาไปถือกันในเดือนรอมฎอนไม่ถือเดือนอื่นนะครับเดือนรอมฎอนนี่ถือเป็นเดือนบังคับเราจะเห็นนะครับมุสลิมทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะตะวันออกกลางในเอเชียในยุโรปในอเมริกาในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้คนมุสลิมจะถือศีลอดในช่วงเดือนเดียวกันนั่นก็คือช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติ1ปีมี12เดือนแต่ว่าพระองค์เลือกเอาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประทานคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานนะครับแม้คัมภีร์อื่นๆก็ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมานะครับเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษย์ชาตินะครับก็เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์บอกเลยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้นะครับชีวิตมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างประจำว่าคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์กลไกคุณไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะนั้นการที่คุณจะใช้เครื่องยนต์กลไกหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณไม่ได้สร้างมาคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้เพื่อให้มันรับใช้คุณได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างแต่พระเจ้าสร้างมานะครับเพราะนั้นพระเจ้าก็ประทานคู่มือแนวทางหรือ direction นะครับในการใช้ชีวิตว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับนี่คือการนำทางของพระพุทธเจ้าแต่มันอยู่ที่เราเองนะครับว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นะครับเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนนะครับจึงถือว่าเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานนะครับเดือนแห่งการขัดเกลาตัวตนนะครับเป็นเดือนแห่งความเมตตาคืนแห่งการให้อภัยแล้วก็เป็นเดือนแห่งการขอความคุ้มครองภายในเดือนรอมฎอนเดือนเดียวนะครับเป็นเดือนที่เราได้รับความเมตตาได้รับการให้อภัยนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เราได้รับความคุ้มครองถ้าหากว่าเรารับสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ในเดือนรอมฎอนคือคัมภีร์กุรอานไปปฏิบัตินะครับเราจะได้รับทั้งความเมตตาได้รับการให้อภัยได้รับความคุ้มครองนะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งการตอบแทนความดีเป็นทวีคูณเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนแห่งการโปรโมชั่นการทำความดีความดีทุกอย่างจะถูกคูณด้วย10นะครับถึง700เท่าในเดือนรอมฎอนใครจะได้10หรือได้100หรือได้690หรือได้700นะครับเราไม่รู้เพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่จะมอบให้แก่เรามันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราการงานทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับเจตนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จนะครับเพราะว่าทุกคนมีเจตนาแต่ทำไม่สำเร็จจะไม่ได้รางวัลตอบแทนเลยเหรอใช่ไหมครับเพราะบางคนพยายามทำเต็มที่นะครับแต่ไม่สำเร็จเพราะนั้นมันต้องอยู่ที่เจตนาซึ่งเจตนาเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องภายในที่ระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นนะครับพระองค์จะทรงรู้ดีว่าเรามีเจตนาอะไรนะครับในการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้นะครับว่าบางคนเนี่ยทำภายนอกก็ดูดีแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงอยู่นั่นแสดงว่าไม่มีความ sincerity คือไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะครับโอเคเรามาดู